เกมนี้อาจมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังไงก็ห้ามลอกเลียนแบบนะจ๊ะเด็กหญิงในรัฐทำไมไม่ตั้งใจฟังครูเลยเนี่ยฮะวันนี้เนี่ยเธอจะต้องทำรายงานมาส่งครู100หน้าไม่งั้นล่ะก็ครูจะจัดการลงโทษในการตีเธอต่อหน้านักเรียนทุกคนเอาทุกคนกลับบ้านได้เหลือแต่เธอเท่านั้นเด็กหญิงในรัฐเธอต้องอยู่ที่นี่จนถึงดึกดื่นกับครูเพื่อนๆเคยประสบปัญหานี้กันหรือเปล่าคะมีคุณครูในโรงเรียนอยู่คนหนึ่งเป็นคุณครูใจโหดและเด็กๆเนี่ยก็ไม่กล้ายุ่งเลยจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูคนนี้เนี่ยเคยมีข่าวลือบอกมาว่าเขาเนี่ยได้จับเด็กเข้าไปในบ้านและเด็กคนนั้นก็ไม่มีใครเห็นออกมาอีกเลยพวกเราจะต้องเข้าไปในบ้านหลังนั้นเพื่อไปสืบเบาะแสมิสทีเป็นคุณครูดีหรือไม่ดีกันแน่บวกกับเราจะมีการแกล้งแบบเล็กๆน้อยๆด้วยมาดูดีกว่าว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงและจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยค่ะเฮ้ยสอนเด็กมาเหนื่อยโทรหาที่รักดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลสามีรู้ไหมว่าวันนี้วันอะไรคะโอ้รู้สิจ๊ะวันสำคัญของพวกเราเนี่ยนะเฮ้ยนี่มันวันสำคัญของคุณครูโอ้โหเรามาแบบพอเหมาะพอเจาะพอดีนะคะวิธีแกล้งของเราเนี่ยเป็นการแกล้งโดยการเอาอะไรบางอย่างใส่ในแผ่นมาร์กหน้าของคุณครูแผ่นมาร์กหน้าของคุณครูเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปหากาวซะก่อนเราก็เอาไปใส่ไว้ในมาร์กซึ่งอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำติดกับห้องทรมานเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่าจริงๆแล้วจอร์จที่หายตัวไปเนี่ยโดนคุณครูจับไปทรมานพวกเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนพวกแกจะต้องเจอดีเฮ้ยตอนนี้เหมือนกับว่าครูกำลังดูอะไรอยู่อ่ะโหรูปนี้ดูช่างสวยจริงๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยครูอยู่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนก่อนว้ายเฮ้ยครูเห็นแล้วแกอยู่ไหนฮะไอเด็กบ้าเราเริ่มสำรวจตั้งแต่ห้องนี้ก่อนเลยค่ะเปิดมาโอ้โหนี่เป็นห้องฟิตเนสนี่นะครูนี่ยกน้ำหนักเป็น20กิโลเลยเหรอก็อย่างว่าเนาะครูกล้ามใหญ่ขนาดนั้นน่ะใหญ่กว่าฉันอีกดูดิแต่ก่อนเนี่ยครูน่าจะเคยเป็นนางสาวไทยมาก่อนดูสิหุ่นสแลนเดอร์เชียวแต่เดี๋ยวนี้ถ้าจะเจริญอาหารมากแล้วเนี่ยเรามาดูที่ห้องต่อไปอุ้ยนี่ไงห้องทรมานเฮ้ยมีเครื่องช็อตหัวไฟฟ้ามีที่สำหรับตึงแล้วก็ตู้ตรงนั้นมีตะปูปักเต็มไปหมดเลยเธอไม่ใช่ครูจริงๆใช่ไหมเธอเป็นยายแก่โรคจิตเจอกาวแล้วเอากาวมาและหมายความว่าถ้าสมมุติว่ากาวอยู่ตรงนี้ห้องทรมานอยู่ตรงนี้ห้องน้ำต้องอยู่ใกล้ๆตรงนี้แน่ป๊าบฮึบฮึบโอเคครูยังไม่อยู่ครูน่าจะอยู่ชั้นล่างค่ะนั่นไงอยู่ใกล้ๆของวงเลยเราเปิดประตูห้องนี้ไปเจอกับห้องน้ำพอดีจำหน้าฉันไว้นะฉันจะเป็นคนที่ทำให้ครูสวยที่สุดในวันวิเศษ สนุกจังเลยนะรายการทีวีนี้เนี่ยเอากาวที่เราได้มาใส่ลงไปบีบแล้วก็คนๆๆไปซ่อนแถวๆว้ายครูแกเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงฮะไอเด็กบ้าเฮ้ยยายจะจับตัวได้นะโอ้ยเกือบไปดูเป็นห้องศิลปะนะคะครูเก็บวัตถุโบราณแบบนี้ไว้ด้วยเหรอมีกรรไกรด้วยเอากรรไกรไว้ก่อนกาวตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งอันหลังจากที่เราผสมมาร์กได้ครูเรียบร้อยแล้วเราจำเป็นต้องใช้แทนครีมเอามาใส่ในรองพื้นของคุณครูครูจะได้สวยๆทาหน้าแบบนี้โอ้ยมาร์กหน้าสวยๆงามๆก่อนหน้านี้เดียวพี่แป้งเคยเล่นมาก่อนรอบนึงนะคะแทนครีมหายากมากเลยจนได้มาเจอเจ้าสิ่งนี้นี่ไงมันอยู่ในห้องน้ำอีกห้องนึงนั่นเองต่อไปก็ต้องกลับไปที่ห้องน้ำห้องเดิมเพื่อเอาไปผสมกับรองพื้นเอ้ยครูกลับมาแล้วครูกลับมาแล้วเอาล่ะเราต้องรีบเผยตัวก่อนอย่าให้คุณครูไปทารองพื้นได้ฮัลโหลคุณครูจังหวะนี้แหละใส่ลงไปเย้ครูแกใส่อะไรลงไปในรองพื้นฉันว่าครูอย่าตามมาครูเฮ้ยฉันเห็นนะไอเด็กบ้าเอ้ยยายฉันเห็นแกครั้งหนึ่งนะเฮ้ยวันนี้ว่าสำคัญแท้ๆทำไมถึงมาทำแบบนี้เนี่ยฉันจะแจ้งตำรวจจับแกให้เข็ดเลยว้ายแอบดูก็ไม่ได้
ไปรีบ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 ไปแอบดูอยู่ตรงนี้แล้วกันโอ้ยรอดแล้วรอดแล้วปึ๊บเข้าดิเอ้าทำไมครูไม่เข้าอ่ะอ๋ออุ้ยห้องน้ำอยู่อีกห้องนึงเอาล่ะถึงเวลาดึงหมาออกไว้สวยแล้วทำไมมันติดแน่นดึบขนาดนี้ล่ะเนี่ยหน้าแดงหมดเลยอ่ะโอ้โหไม่สวยเลยเอาล่ะต้องใช้รองพื้นสักหน่อยทาเกลี่ยให้ทั่ว ที่รักคะวายนี่มันอะไรเนี่ยเงาะป่าแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมมันคล้ายเป็นแบบนั้นนี่สินะที่เขาเรียกว่ารองพื้นผิดเบอร์โอ้ยกว่าจะทำให้สามีลืมหน้านั้นไปได้เนี่ยต้องพาไปตั้งหลายวันฉันขอโทษนะคะคุณครั้งหน้าฉันจะไม่ใช้รองพื้นยี่ห้อนั้นอีกแล้วงั้นวันนี้ฉันขอแก้มือทำอาหารอร่อยให้คุณกินนะคะอย่าใช้แบบนั้นอีกแล้วกันนะอุ๊ยตายแล้วมีคนเอาไส้เดือนมาไว้ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วิธีแรกเนี่ยมันเป็นแค่การแกล้งแบบเบาๆเท่านั้นนะคะทุกคนครั้งนี้เนี่ยเราจะมาแกล้งครูโดยการโอ้โหอาหารพิเศษนี้สำหรับคุณเท่านั้นเราจะใส่ส่วนผสมบางอย่างนะคะลงไปในอาหารสูตรพิเศษของมิสทีโอ้โหนี่เขากลัวเราแกล้งขนาดว่าเอาไม้มาตอกห้องนั้นแล้วเหรอเนี่ยฉันจะไม่มีทางให้ใครเข้ามาในนี้อีกเด็ดขาดประตูหน้าก็ถูกล็อกบ้าบอจริงๆเลยเฮ้ ตรงนี้มีบันไดอยู่ขึ้นไปด้านบนดีกว่าจัดแต่งทรงผมสักหน่อยแต่งยังไงก็เป็นบล็อกโคลี่เหมือนเดิมแหละพี่ครูเอาละเปิดเข้ามาเป็นห้องฟิตเนสค่ะเราจะต้องเอาไส้เดือนไอ้กระปุกเมื่อกี้เหรอเอาไปใส่ลงไปในอาหารสูตรพิเศษของคุณครูไส้เดือนนี้เนี่ยจะอยู่ในห้องทรมานเนาะอย่าบอกนะว่าจะเอาไปให้จอร์ดที่ถูกจับตัวมาเอามากินเป็นอาหารเหรอนี่หลอกจิตชะมัดเลยเอาละได้ไส้เดือนมาแล้วเมื่อเราได้ไส้เดือนเสร็จปุ๊บนะคะเราก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณครูมาขึ้น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 แกจะเอาไส้เดือนของฉันไปไหนเฮ้ยก็คุณครูจะเอาไปให้เอาไปให้เด็กที่จับตัวมากินไม่ใช่เหรอเฮ้ยฉันจะเอามาปลูกต้นไม้ไอ้เด็กพวกนี้นี่รีบเอาไส้เดือนไปใส่ในอาหารของคุณครูดีกว่าตันตาครูโอ้โหมันมีแบบนี้ด้วยเนี่ยรู้สึกว่าห้องมันจะเชื่อมถึงกันเฮ้ยครูอย่าตามมาล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 าน่าจะสุกหรือยังนะเนี่ยเฮ้ยเรายังไม่ได้ใส่ไส้เดือนเลยหอมหอมเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยสิอุ้ยอูมามิครูกินไปหมดเลยเหรอฮึบเฮ้ยอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าครูขึ้นไปข้างบนละกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บงั้นคุณครูอาหารสูตรพิเศษของครูเนี่ยผมขอนะอุ้ยโรยลงไปโอ้โหตัวใหญ่มากเฮ้ยครูอุ๊ยมาพอดีเลยขอดูขอดูคิ้วก่อนคิ้วปลิ่งใช้ได้เลยนะเนี่ยลา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 ที่รักค่ะโอ้ยกระตุกกระตุกค่ะโอ้ยอะไรของคุณเนี่ยวายเฮ้ยคุณเอาอะไรมาให้ผมกินเนี่ยตลกจะมัดเลยเห็นสีหน้าของครูตอนเหวอที่อาหารเนี่ยลดลงไปใบหัวของครูหรือเปล่าเฮ้ยไอเด็กบ้าแกนะแกฉันจะตามหาตัวแกให้เจอให้ได้เลยเฮ้ยทำไมมันสวยแบบนี้กันเนี่ยเฮ้ยวันสำคัญวันสำคัญเละเทะหมดเลยหวังว่าวันนี้เนี่ยจะโอเคฉันจะจัดแต่งต้นคริสต์มาสสวยๆแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ที่รักของฉันเองตะดันแหมมีการจัดงานปาร์ตี้คริสต์มาสด้วยนะคะวันนี้หิมะตกซะด้วยเรามาแกล้งครูอีกสักวิธีนึงดีกว่าดูสิว่าคุณครูกับแฟนเนี่ยจะตกใจหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูก็ดูมุ้งมิ้งดีเหมือนกันนะตกแต่งซะน่ารักเชียวเราเปิดเข้าไปในประตูหน้าโอ้โหนี่คิดว่าจะฆ่ากันให้ตายเลยหรือไงเขาบอกว่าให้เราแทนที่เจ้าไอ้บอลบนต้นคริสต์มาสด้วยอิเล็กทริกบอมเฮ้ยระเบิดเนี่ยนะระเบิดนั้นอยู่ในชั้นใต้ดินถ้าเราลงบันไดไปก็จะเจอเลยตอนนี้คุณครูอยู่แถวๆห้องโถงไอ้ไอ้ครูอย่าครูอย่ามาครูอย่ามาครูเห็นมันอยู่แป๊บมันวิ่งหนีไปไหนแล้วเนี่ยฉันต้องรีบไปดูไฟคริสต์มาสก่อน
แฟนฉันบอกว่าอีก5นาทีจะมากลายเป็นว่าที่เละเทะป่นปี้ไปหมดเลยฉันจะกู้หน้าความเป็นภรรยาที่ดีเอาล่ะตรงนี้มีที่สะเดาะกรอนนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยทางลงใต้ดินมันจะอยู่แถวนี้นะเพราะว่าครูเคยเปิดมาเอ้ยนี่ไม่ใช่ใต้ดินนี่มันบนดินเจอแล้วโอ้ยอยู่ตรงนี้นี่เองเราลงไปที่ชั้นใต้ดินค่ะเจอกับตัวอะไรบางอย่างนี่มีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าโอเครีบหาของเลยระเบิดอยู่แถวนี้ไหมนะโอ้ทำไมห้องมันดูหรูหราขนาดนี้สามารถเปิดออกไปด้านนอกได้ทางดีทีไล่พร้อมโอ้ฉันว่าจะลงไปดูของในชั้นใต้ดินหน่อยดีกว่าอยู่ในตู้ไหมนะไม่มีไอ้ครูลงมาจริงๆด้วยใครอยู่แถวนี้บอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้ฉันต้องพูดมากถ้ามีขโมยกระโจนมาสาวน้อยตัวเล็กๆอย่างฉันเนี่ยมันก็ตกอยู่ในอันตรายนะสิไม่หรอกครูผมว่าครูน่าจะฆ่าคนได้นี่ไงเจอแล้วโอ้ข้างในมีระเบิดเพียบครูกำลังจะไปดูโทรทัศน์ค่ะไหนดูรายการวันนี้สิโอ้โหชอบพี่เท่งเถิดเถิงมากเลยค่ะโอ้ยกรี๊ดกรี๊ดใส่ลงไปเหรอปั๊บเปลี่ยนเรียบร้อยและจากนั้นไว้ไฟระเบิดเอาลืมถอดปั๊บคุณครูขึ้นไปชั้น2เรียบร้อยถึงเวลาของระเบิดน้อยๆของฉันแล้วแต่อย่าลืมถอดปั๊กนะครั้งนี้ไม่ถอดปั๊กคือตายอีกโอ้ยหลังไหวๆเสื้อก็สีชมพูจ๋าเชียวดึงปลั๊กออกใส่อันนี้ลงไปแทนเยี่ยมแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยคล้ายไอ้เจ้าไฟคริสต์มาสเลยอ่ะเราต้องทำให้มันดูเนียนกว่านี้โดยการเปลี่ยนสีลูกบอลโอเคเข้าใจแล้วว้ายครูแกจะทำอะไรกับต้นคริสต์มาสฉันเราจะเปลี่ยนสีลูกบอลโดยการทำยังไงอ่ะต้องย้อมสีแน่นอนเลยนี่ไงเจอแล้วนี่คือห้องสะสมห้องเวิร์กช็อปอึ๊บมีสเปรย์สีเหลืองกับสีแดงฉันว่าจะลองไปดูในห้องอาหารดูสักหน่อยอาหารที่เตรียมมาเนี่ยน่าจะอร่อยน่าดูว้ายครูขึ้นมาดิครูขึ้นมาผมจะลองไปวู้ฮู้เฮ้ยตรงนี้มีเค้กด้วยครูครับครูอยากได้เค้กคืนใช่ไหมครับได้เลยครับครูแกทำฉันเสียโฉมหมดเลยโอ้โหคุณครูทาใหม่ก็ได้ครับเฮ้ยฉีดสเปรย์โอ้ยนี่เราเฮ้ยครูจะตามผมไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยครูแกทำอะไรกับต้นคริสต์มาสฉันโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยครูแค่พ่นสเปรย์เฉยๆโอ้โหสวยแล้วไงเฮ้ยแต่ตอนนี้มันก็คล้ายๆอยู่นะเราต้องหาทางหลบก่อนโอ้ยของนิ้วนั่งยองๆฮึบเอาล่ะมาดูสิว่าคุณครูเนี่ยจะภูมิใจกับต้นคริสต์มาสที่ตัวเองจัดให้แฟนหรือเปล่าเป็นไงบ้างคะที่รักชอบหรือเปล่าเนี่ยฉันตกใจกับมือเลยนะคะเนี่ยบอกเลยนะว่าถ้าสมมุติว่าแบบว่าฉันเสียบปลั๊กปุ๊บเนี่ยมันก็จะฟรุ้งฟริ้งบุ้งบิ้งขึ้นมาเลยโอ้ยังงั้นเลยล่ะจ๊ะเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันเสียปลั๊กแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหอะไรกันเนี่ยฉันนึกว่าไฟเสียซะอีกเอาละค่ะคุณดูดีๆนะนี่ไง1 2 3ฟรุ้งฟริ้งว้าวเราเลิกกันเลยดีกว่าที่รักคุณนี่เอาแต่เรื่องสวยไปผมจริงๆฉันเปล่านะคะคุณและแล้วนะคะก็จบไปแล้วสำหรับการแกล้งคุณครูใจโหดของเรานะคะก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบงค์ด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะบายบายจุ๊บๆถ้าอยากให้เล่นเกมนี้อีกเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะ